ขอเจริญพรอย่างเป็นทางการนะนักศึกษาวิชาสมาธิ7แล้วก็มีซักเซสเซอร์นะที่จบไปแล้วมาร่วมฟังนะบรรยายด้วยนะก็ถือว่าของเราเป็นบทุนแรกนะที่มีวิชาสมาธิ7ปกติมันมี8ตัวแล้วมันยุบหายไปนะแต่7ตัวแต่7ตัวนี้ก็ไม่ได้ลดลงนะคือมันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของหลักปฏิบัติให้มากขึ้นนะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาพอจบนี่ก็สอบวัดผลความรู้องค์รวมนะฮะทีนี้มันมีส่วนหลายๆอันเนี่ยพอเวลาจบไปเนี่ยมันก็มีความเข้าใจในเรื่องของหลักปฏิบัตินะบางทีสอบองค์รวมไปแล้วก็รู้อยู่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่สอบจบไปแล้วนะก็คือความเข้าใจในเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็มันยังไม่ค่อยตรงยังไม่สมบูรณ์นะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เลยต้องมาพูดคุยกันแล้วก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาศึกษานะพอเข้าใจเรื่องหลักปฏิบัตินะให้มันสอดคล้องแล้วก็เหมือนเวลาที่เราจะต้องไปทำหน้าที่นะเวลาไปพูดคุยเนี่ยพอเขาบอกจบดีโอยูมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็โหจบเรียนมาขนาดนี้ต้องตอบนะบอกว่าตอบผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยทำให้ความมั่นใจหรือนะในการไปทำหน้าที่เนี่ยมันก็ทำให้นะมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะที่ผ่านมาเราเรียนสมาธิ1ถึง6เราก็เรียนปฏิบัติหลักปฏิบัติของหลวงปู่วัดพักนาภาษีเจริญนะอันนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะฮะได้มีโอกาสศึกษาการปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆมันไม่มีแค่ที่ของเราปฏิบัตินะมันมีเยอะมากนะมีไม่รู้เป็นกี่หลายวิธีเทคนิคหลายสายหลายแรงต่างเนี่ยมันจึงทำให้เวลาเราไปอยู่ท่ามกลางบุคคลที่แม้กระทั่งเขาก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่เขามีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากเราเนี่ยท่าทีของเราในการอยู่ร่วมกันหรือการพูดคุยกันเนี่ยนะมันเป็นอันหนึ่งนะของสายปฏิบัติเนี่ยคือเวลาเขาพูดกันเนี่ยแทนที่มันน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะกับการว่าทะเลาะกันอันนี้เป็นความน่าแปลกนะทั้งที่เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันเนาะมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะปฏิบัติยังไงเขาว่ามันเหมือนปฏิบัติมากเหมือนกันแต่เอาห้องจริงเนี่ยพอคุยต่างคนต่างก็ยึดในหลักปฏิบัติวิธีการปฏิบัติของตัวเองนะที่ยึดไม่พอนะแต่บางทีมันก็กลายเป็นว่าฉันดีกว่าเธอไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันของบ้านเรานะอาจจะต้องบอกของบ้านเรานะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีปัญหานี้นะไปดูต่างประเทศเนี่ยคือถ้าอะไรดีเนี่ยเขาใช้ปฏิบัติหมดเขาจะไม่ค่อยมาแบ่งแยกว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นไม่ดีไม่มีนะถ้าดีหมดเขาก็บอก mindfulness ก็ปฏิบัติ mindfulness เขาก็เอาส่วนที่ดีของเราไปหมดเลยแต่ของเราก็หมดแล้วนั่งทะเลาะกันอยู่นะอันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าก็เลยกลายเป็นปัญหานะก็เลยเป็นเรื่องที่คิดว่ามันจำเป็นจะต้องรู้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่ในบ้านเราเนี่ยเรามีของดีอยู่เยอะการเข้าใจเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆในการที่เราจะส่งต่ออย่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นสำหรับของเรานะวิชาสมาธิเพื่อการเผยแผ่นะจะไปทำหน้าที่การมิตรก็จะได้ทำอย่างถูกต้องนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะที่ได้ไปทำงานพื้นที่มานะทีนี้มาดูก่อนนะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากสายอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนล่ะพระพุทธเจ้านะไม่ได้หนีหลักพระพุทธเจ้านะจะมาสายไหนวิธีการไหนก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องกลับไปที่หลักพื้นฐานเลยยังไงพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักของเรานะทีนี้มาดูนะหลักปฏิบัติที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะชาวพุทธเราบางทีก็ครูอาจารย์ก็บอกแนะเนาะเราก็ทำตามครูอาจารย์แหละแต่ว่าบางทีก็ยังไม่ได้กลับไปศึกษาต้นกำเนิดพุทธเจ้านะวันนี้ก็เลยเอาของพระไตรปิฎกนะสำคัญนะมาให้กับทุกคนได้ดูนะถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยถามว่าเยอะไหมก็มีการอธิบายนะหลักธรรมะในพระไตรปิฎกมันมีกว้างนะหลักแบบที่เป็นนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตบางนั้นก็เป็นหลักธรรมชั้นสูงเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมโลกุตตรธรรมต่างๆนะแต่นะในเรื่องของวิธีการปฏิบัติในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีหลักปฏิบัติอะไรนะท่านเทศปุ๊บผู้ฟังเป็นไงฮะบรรลุธรรมไปเลยอย่างธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพอเทศเสร็จปั๊บจบผู้ฟังก็บรรลุธรรมมันไม่ต้องมีบทฝึกอะไรเลยนะ
มันไม่ต้องมานั่งว่าสเต็ป1 2 3 4 5อะไรไม่มีพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จปั๊บบรรลุนั่นคือสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านมีบารมีสั่งสมมาแล้วผู้ที่ฟังธรรมจากท่านก็มีบารมีที่สั่งสมมาในอดีตเช่นเดียวกันนะอันนี้มันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มแหละที่อาจจะไม่ถึงพระพุทธเจ้าบ้างไม่เจอพระพุทธเจ้าบ้างเจอภาษาบกบ้างนะสติปัญญาอินทรีย์แก่อ่อนไม่เท่ากันบ้างก็เลยเป็นที่มาของหลักปฏิบัติการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติที่จะตะล่อมใจให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะอันนี้เนี่ยไม่ต้องจดก็ได้นะเดี๋ยวจะทำเป็นหน้าตาแบบนี้ส่งเข้าไปใน LINE เพราะถือว่าที่บอกไว้นะจะมี 30% จากเปเปอร์นี้เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำออกมาเป็นเปเปอร์ทำออกมาเป็นเอกสารนะซึ่งเนี่ยเจอหน้ากันจับกลุ่มกันได้เลยนะ3คนนะทีนี้มาดูการปฏิบัติธรรมนะถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีการปฏิบัติมันมีเยอะไหมนะในพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ก่อนนะที่มีชื่อเนี่ยในมหาสกุลทายิโสเนี่ยปฏิบัติฌาน4นี่ฌาน4เราเคยได้ยินใช่ไหมพรหมวิหาร4เคยได้ยินใช่ไหมอันนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เราจะได้ยินมาเป็นธรรมะเพื่อมาใช้ในการบริหารปกครองแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงการฝึกจิตนะพรหมวิหาร4นะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5โพชฌงค์มรรค8อภิพายตนะ8วิโมกข์8กสิณ10สัญญา10อนุสติ10อินทรีย์5พละ5ฌาน4พรหมวิหาร4หลายอันเราคุ้นหลายอันเราก็ไม่คุ้นนะอันนี้เป็นชื่อของหลักปฏิบัติที่เวลาพุทธเจ้าท่านตรัสนะก็พูดรวมๆและหลายข้อในที่นี้ไม่มีวิธีการท่านชื่อเป็นหัวข้อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหลักปฏิบัติแต่รู้ว่าเป็นวิธีการปฏิบัติพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนาก็มีชื่อมาอย่างนี้นะทีนี้หลักปฏิบัติที่พูดถึงเป็นขั้นเป็นตอนละทีนี้เพื่อฝึกจิตคนละนะที่มีการพูดถึงกันมากในสายปฏิบัติบ้านเรานะทั้งที่พม่าเองทั้งไทยเองก็จะมี2สูตรสำคัญเลยอันนี้เราต้องรู้นะมีสติปัฏฐานสูตรกับอานาปานสติสูตรอันนี้คือว่าเป็นพระสูตรหลักที่ให้อธิบายในรายละเอียดของการปฏิบัตินะเราก็จะมีเรื่องของกระบวนการได้ให้ขยายความอันนั้นเวลาเราพูดถึงหลักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปดูเลยนะทุกคนจะรู้จักหมดที่เป็นสายปฏิบัติและเขาอธิบายก็คือเรื่องของสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยไม่รู้ใช่ไหมกินขอข้างพินัตตาชื่ออะไรนะทางพินัตตาโยมพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะสมพร้อมนะยังไม่เจอกันในคอเนาะจำไม่ได้ว่าเจอกันเคยได้ยินไหมฮะสติปัฏฐานสี่เคยแต่เคยศึกษาไหมฮะไม่เคยนะพี่ของเบ้งน่าจะคุ้นไหมสติปัฏฐานเนาะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะอันนี้เป็นพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทำไมถึงมีการพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสูตรกันมากในสายปฏิบัติต่างๆเพราะพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวนะภาษาบาลีว่าเอกายโนมัคโคคือทางสายเอกสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐาน4หมายความว่าอะไรพออ่านประโยคนี้ปุ๊บทางนี้เป็นทางสายเดียวมีทางสายอื่นไหมฮะไม่มีนะเพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยชัดเจนนะสติปัฏฐานคือหนทางสายเอกสายเดียวที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์แล้วก็เพื่อบรรลุพระนิพพานนี่จึงเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วพอเราถึงหลักปฏิบัติเราจะทิ้งสติปัฏฐานไม่ได้ไม่ว่าจะการอธิบายสติปัฏฐานออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องจับหลักของสติปัฏฐานนะซึ่งมันเป็นพระสูตรสำคัญเลยที่พุทธเจ้าให้วิธีการให้ขั้นตอนในหลักปฏิบัตินะมี4อย่างอันนี้เราจะเคยได้ยินแหละเคยฟังมาทีหลวงพ่อท่านนำปฏิบัติธรรมจะได้ยินเนาะกายานุปัสสีเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ได้ยินไหมพี่กิตเคยได้ยินไหมอันนี้สี่อันเป็นคำนี้นะคำอื่นใช่ไหมใช่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 อ่ะอันนี้คือคำจริงๆในพระไตรปิฎกพูดถึงกายเวทนาจิตธรรมนะเป็นการใช้สติเนี่ยตามเห็นเนาะอนุปัสสนาก็ตามเห็นตามรู้เนี่ยกายนะบางทีใช้ว่ากายเยกายานุปัสสีตามเห็นกายในกายเวทนานะยะเวทนานุปัสสีคือตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตแล้วก็ตามเห็นธรรมในธรรมนะอันนี้จะให้ดูหน่อยสติปัฏฐานแต่ประการนะมันคืออะไรท่านพระไตรปิฎกพูดถึงวิธีการฝึกปฏิบัติแล้วนะอันนี้จะลงรายละเอียดที่ฝึกแล้วนั้นคนที่จะฝึกสติปัฏฐานเนี่ยฝึกแล้วเนี่ยเป็นยังไงนู่นเลยนะถ้าทำไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดับทุกข์โทมนัสทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ต้องเดินสายนี้เลยนะสร้างสายเอกสายเดียวถามว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยในพระไตรปิฎกกล่าวถึงวิธีปฏิบัติอย่างไรนะเราก็ดูนะอันที่หนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะมีทั้งหมดวิธีการเนี่ย6วิธีการนะเขาเรียกว่าเป็นบัพพะนะมี6บัพบัพที่1นะหมวดที่1ชื่อว่าอานาปานสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนะเราคุ้นนะลมหายใจอันนี้คือการกำหนดรู้ลมหายใจจนกระทั่งทำไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดสามารถระงับกายสังขารได้คือลมหายใจมันหายไปอ่ะนี่คือวิธีการฝึกในข้อที่1นะคือการฝึกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานฝึกจนทั้งกายมันสงบแล้วลมหายใจมันหายไปผลนะฝึกไปเรื่อยๆจนทั้งลมหายใจมันเริ่มหายนะอันนี้เราอาจจะคุ้นเราเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเล่าในเวลาปฏิบัติไปบางทีพอลมหยุดใจมันจะหยุดมันจะพร้อมกันเลยไม่ก่อนไม่หลังพอลมหยุดปั๊บใจหยุดเลยนะนั่นคือการใช้ลมหายใจแล้วลึกรู้กับลมหายใจเนี่ยเหมือนปกติเวลาเราฝึกเราไม่ได้มีฝึกแบบนี้บางคนเคยฝึกนะใช้ลมหายใจใช่ไหมเราก็รู้ไปสั้นยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวอย่างเงี้ยก็รู้ตารางมันเลยลึกรู้ไปเรื่อยๆนะเราทั้งลมมันเริ่มละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะอันที่สองเนี่ยอิริยาบถคืออะไรฮะบทอิริยาบถเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนสี่อิริยาบถทำอะไรอยู่รู้ตัวในอิริยาบถนั้นยืนปั๊บคชันโตวาคโตมิเนี่ยนะปชานาติก็คือรู้ยืนอยู่ก็รู้ตัวเองในกำลังยืนอยู่คือมีสตินะแต่ปกติเรายืนอยู่เรารู้ตัวไหมไม่รู้หรอกไม่เนาะเราไปไหนก็ไม่รู้เดินอยู่ก็ไปที่เป้าหมายนะความคิดมันไปที่เป้าหมายแต่อันนี้คือฝึกเดินก็คือรู้ว่าเรากำลังเดินนะมันไม่ได้ไปที่เป้าหมายคือเรารู้ว่าเรากำลังเดินอยู่เรานั่งอยู่เราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่สติมันอยู่กับตัวอันนี้คือการฝึกสติที่พระองค์จะให้หลักเอาไว้อิริยาบถบัพต่อไปพออิริยาบถได้เนี่ยท่านให้สัมปชัญญะบัพคือเคี้ยวดื่มลิ้มก้าวไปข้างหน้าเหยียดแขนกู้แขนอันนี้รู้หมดตะกี้นี่เฉพาะอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนพอเป็นสัมปชัญญะบัพเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดละมุดยืนเนี่ยเราสายหน้าเลี้ยวซ้ายแลขวาเรารู้ตัวนะปกติเราไม่รู้นะมันต้องหันซ้ายหันขวารู้ตัวหมดจะเหยียบแขนเป็นรู้ตัวตัวเองกำลังจะเหยียบจะก้าวไปเนี่ยรู้ตัวเองกำลังก้าวนั่นคือสัมปชัญญะบัพการฝึกสตินะสติมันละเอียดขึ้นนะพอหมวดที่4เนี่ยปฏิกูลมนสิการเนี่ยทำยังไงคือกลับมาดูใช้สติดูกายตัวเองกายตัวเองเป็นยังไงฮะเขาบอกว่ากายตัวเองปกติเราเห็นนะเห็นเราหล่อสวยๆนะเราฉีกออกไปที่ความเป็นจริงคือมองเข้าไปเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอวัยวะนะปอดตับม้ามไตไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายทั้งหมดคือความไม่สะอาดคือมองเห็นกายแต่ไม่เหมือนเดิมเห็นว่ากายนี้เป็นของรวมของสิ่งที่เป็นปฏิกูลมองได้ไหมครับปกติมันมองไม่เห็นนะเราเห็นเฉพาะแค่ข้างนอกที่เราเห็นว่าหล่อหรือสวยเราตีความว่าหล่อหรือสวยแต่ว่าพระเจ้าให้ฝึกข้อนี้คือมองเข้าไปในกายแล้วมองเห็นไปเลยว่า
อวัยวะน้อยใหญ่มารวมกันข้างในมีของไม่สะอาดอุจจาระปัสสาวะมารวมตันมูดคูดเสมหะเลือดอะไรต่างๆมารวมกันเป็นกายเราซึ่งมีแต่ความเป็นปฏิกูลให้เห็นกายเรากายเขาก็เหมือนกันนะส่วนอันที่5เนี่ยธาตุมนสิการนี่คือพิจารณาเห็นกายโดยความว่ากายนี้มีเพียงแค่ธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแยกออกนะและสุดท้ายคือพิจารณาซากศพเห็นศพตายวันหนึ่งสองวันขึ้นอืดบ้างก็มาดูกับตัวเองว่าเราก็ต้องตายไปอย่างนั้นเหมือนกันนะกายเขากายเราก็เหมือนกันเราก็ดูศพเนี่ยจนถ้ามันเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เส้นเอ็นเนื้อต่างๆจนทั้งเหลือท้ายที่สุดเหลือแต่กระดูกผุสลายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินนี่คือวิธีการพิจารณากายที่พระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นนี่คือการฝึกนะถามว่าไอ้บท4 6อันนี้ฝึกได้มั้ยฝึกนะมันคือการฝึกนะไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันจะไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยมันคือการฝึกสติแบบยิ่งยวดนะคือฝึกจนกระทั่งใจเราอยู่กับตัวแล้วเริ่มเห็นนะคือเราเริ่มเห็นสติเนี่ยมันไม่ถูกปรุงแต่งเราสังเกตว่าพอเป็น3อันแรกเนี่ยคือได้อยู่กับปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวหมดพอ4 5 6เนี่ยมันจะเริ่มเห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับร่างกายละกายเป็นยังไงพิจารณาเห็นมองออกจะไม่หลงติดยึดในความสวยความงามต่างๆนะเห็นความเป็นจริงของกายอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันที่1นะหมวดที่1ในการฝึกนะพ่อก็คงให้หลักสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ฝึกแบบนี้ต่อไปเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนานะเวทนารู้เวทนารู้อะไรปกติพิจารณานะเอาสติไปกำหนดรู้สุขทุกข์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของในตัวของเราอะตอนนี้เราสุขหรือเราทุกข์หรือเราเฉยเฉยและสุขเนี้ยมันสุขเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองหรือมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นทำให้มันเกิดความสุขขึ้นอิงอามิตรหรือไม่มีอามิตรมันเกิดขึ้นเองขึ้นมาหรือมันมีอิงอามิตรอะไรเกิดขึ้นนะหรือไม่มีอามิตรไม่ต้องอาศัยอะไรมันก็เกิดขึ้นมันเองทั้งสุขทั้งทุกข์หรือเฉยเฉยนะก็ตามดูสภาวะสังเกตนะในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่าห้ามความรู้สึกว่าให้ทุกข์ไม่ให้ทุกข์นะท่านบอกแค่ว่าเราแค่ดูเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเรามันสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เฉยๆก็รู้เฉยๆเห็นไหมฮะมันไม่มีการเข้าไปบังคับอะไรทั้งสิ้นสติแบบนี้คือการแค่รู้นะตามรู้เฉยๆแต่ของเราบางทีพอเราทุกข์เราอยากให้มันเป็นไงฮะทุกข์หายเวลาสุขเป็นไงฮะอยากให้สุขอยู่นานๆถูกไหมแต่พระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนท่านบอกว่าแค่ดูเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์เฉยๆก็เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะต่อไปอันที่3จิตตานุปัสสนาเนี่ยรู้เท่าทันจิตตนเองหมายความว่าอะไรดูซิว่าตอนนี้เป็นไงเรามีกิเลสไหมตอนนี้เรามีราคะโผล่ขึ้นมาตอนนี้ไม่มีราคะตอนนี้มีโทสะมีความโกรธตอนนี้ไม่มีโทสะตอนนี้เรามีความหลงอยู่นะตอนนี้เราไม่มีความหลงอยู่นะตอนนี้จิตเราฟุ้งซ่านนะอันนี้เป็นสมาธินะตอนนี้จิตหลุดพ้นอันนี้จิตไม่หลุดพ้นดูยากไหมฮะไม่ง่ายนะการที่ตัวเองรู้แล้วเห็นว่าตอนนี้ราคะเรามาแล้วแต่ว่าตอนนี้ราคะเราหายแล้วแสดงว่าเป็นไงฮะสติเราต้องเยอะมากนะเพราะปกติพอราคะมาเราก็ไปกับราคะเลยใช่ไหมฮะโทสะมาก็ไปกับโทสะเลยมันคุมอะไรไม่ได้เลยนะแต่การที่เราสามารถจะมีสติแล้วลึกรู้ได้โอ้โหตอนนี้เรามีราคะโผล่ขึ้นมานะตอนนี้เรามีโทสะนะไม่มีโทสะเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องกลางมากๆเลยอ่ะคือเป็นแค่ผู้ดูอ่ะไม่ไปปรุงแต่งอะไรมันจะเกิดก็เกิดรู้หมดฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิเราแค่มีสติเป็นตัวกำหนดรู้นะซึ่งแบบนี้นะแบบที่หลายแบบที่3เนี่ยจะมีการพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยบางที่บางแห่งเขาจะสอนให้เราดูจิตเราดูซิจิตตัวนี้เป็นยังไงคิดอะไรอยู่นึกอะไรอยู่ลองไปดูนะจะมีหลายสายที่สอนซึ่งทำง่ายไหมต้องใช้สติเยอะต้องฝึกไปเรื่อยๆจนทั้งมันเริ่มเหมือนกับเราไม่เข้าไปปรุงแต่งกับเหตุการณ์แล้ว
เราออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์ที่จิตของเรามันปรุงแต่งมันต้องฝึกไปพอสมควรนะแต่ถ้าเราฝึกได้จะรู้สึกเลยโอ้โหเรานี่อยู่เหนือจิตคือเราไม่ตกเป็นเหยื่อของจิตไม่ตกไปในหน้าของจิตที่มันพาเราไปในเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าเราออกมาแล้วเราก็เห็นตัวเราเองอีกตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรคิดอะไรเจออะไรอยู่อยู่ในตัวแต่ว่ามันเหมือนมีสติมากพอตัวสติทำให้เราเห็นตัวเองนึกออกใช่ไหมปกติเราไม่เห็นตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่เราเดินเรารู้เราคิดอะไรเนี่ยมันไม่เห็นแต่ถ้าสติมากๆเราจะตามตัวเองทันว่าตอนนี้เราคิดอันนี้อยู่คิดดีไม่ดีมันจะตามทันหมดแต่ต้องฝึกสติเยอะพอนะมันถึงจะเห็นต้องฝึกอะคือตอนนี้ถ้ามันไม่ฝึกมันก็จะพูดมันก็จะดึงไม่ออกนะต้องฝึกไปจนกระทั่งมันฮะต่อไปข้อสุดท้ายเนาะธรรมานุปัสสนารู้ทันว่านิวรณ์5ขันธ์5อายตนะโพชฌงค์และสัตว์4พวกเนี้ยนิวรณ์มันมีหรือมันไม่มีมันเกิดหรือมันดับนะขันธ์5เนี่ยมันตั้งอยู่หรือมันดับไปนะอายตนะเนี่ยสังโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นหรือว่ามันดับไปนะโพชฌงค์มันเกิดขึ้นหรือมันมีอยู่หรือมันไม่มีอริยสัจ4เกิดขึ้นดับไปมีอยู่หรือไม่มีซึ่งข้อที่4เนี่ยอันนี้ถือว่ายากนะฮะหมายถึงว่าเป็นธรรมขั้นสูงแล้วการที่เราจะไปเห็นขนาดนั้นได้ถึงขนาดสภาวะตัวของนิวรณ์ตัวของการเกิดดับของขันธ์อายตนะที่มันรับอารมณ์แล้วเรารู้ว่าตอนนี้สังโยชน์มันเกิดขึ้นหรือมันดับไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝึกกันอีกพอสมควรนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะวัตถุประสงค์ของการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกคิดว่าถ้าเราฝึกขนาดนี้ยึดมั่นไหมเท่าที่ฟังดูนี่มันหลุดพ้นแล้วนะคือมันไม่เหลือแล้วกายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปยึดแล้วนะคือทุกอย่างมันกลายเป็นแค่ความปล่อยวางหมดทุกเรื่องถึงบอกว่าสติปัฏฐานนี่คือทนทางสายเอกสายเดียวนะผลของการฝึกสติปัฏฐานคืออะไรในพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้ถ้าเจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีตลอดเลยนะทำทุกวันต่อเนื่อง7ปีวางผล2อย่างอย่างที่1เป็นอรหันต์อรรถผลในปัจจุบันอันที่2ถ้ายังมีอุปทานคือความยึดมั่นเหลืออยู่เป็นอนาคามี7ปีนะ6ปี7ปียกไว้6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีก็ได้ทั้ง2อย่างนี้ไม่ถึง1ปีนะย่นลงไปแค่7เดือนหวังผลได้น้อยที่สุดถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วแม้เพียง7วันก็หวังผล2อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อมีอุทานอยู่ก็เป็นอนาคามีเราเคยได้ยินนะเวลาเราพูดถึงปฏิบัติ7วันอย่างกลางอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างยาวก็7ปีของเราก็10ปีบ้าง20ปีบ้างนะสติปัฏฐานของเราเนี่ยยังไม่สติปัฏฐานนะก็คือมันเป็นสติหลุดๆอยู่ๆนะแต่นี่คือคำที่เรามาเจอได้ยินสมัยก่อนจะพูดกันเยอะนะอย่างเร็วอย่างกลางอย่างยาวนะก็คือมาจากสติปัฏฐานนั่นเองนี่คือพระสูตรที่1ที่พระเจ้าตรัสถึงการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะใช้สติเป็นฐานสติปัฏฐานมีสติเป็นที่ตั้งนะน่าสนใจไหมอยู่7วันเองนะแต่ต้องทำจริงจังนะเอากระทั่งเห็นกันแบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยเนี่ยเรียกว่าปล่อยวางทุกเรื่องปล่อยขันปล่อยอายตนะปล่อยทุกอย่างนะแต่นั่นคืออานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานนะเมื่อมีสติปัฏฐานเป็นหลักเนี่ยหลายที่หลายแห่งนะแทบเกือบทั้งหมดเลยเมื่อพูดถึงการปฏิบัติจะอ้างสติปัฏฐานนะเพราะฉะนั้นเราจะไปต้องรู้นะเราปฏิบัติเนี่ยคือหลวงพ่อท่านย่อยแต่เป็นวิธีการแต่ว่าทั้งหมดนี้มันคือหลักจากพระไตรปิฎกแล้วท่านก็พูดอยู่เรื่องสติปัฏฐานแต่ท่านย่อยออกมาเป็นคำเป็นภาษาอะไรบางอย่างซึ่งเราจะไม่รู้มันมาจากสติปัฏฐานนะอันนี้เป็นพระสูตรที่หนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ในฐานะนักศึกษาวิชาสมาธินะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะเราจบสมาธิไปแล้วถามสติปัฏฐานก็ไม่รู้จักหรอกอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยเรียนใช่ไหมพี่ติ้งเนาะเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละสติปัฏฐานอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องเสริมให้นะเพราะมันเป็นพระสูตรหลักของนักปฏิบัติต่อไปอันที่สองที่พูดถึงกันเยอะนะก็เป็นหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันก็เรื่องของอานาปานสติสูตร
อันนี้ชื่อบอกละเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจใช่ไหมเป็นพระสูตรใหญ่นะในอรรถกถาที่กล่าวอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระขี่นาศพเนี่ยล้วนฝึกกรรมฐานข้อนี้นะอานาปานสติสูตรเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ประณีตเป็นกรรมฐานที่ประณีตนะผู้ที่จะฝึกจะต้องไหนอย่างไรเป็นพระพุทธเจ้าพระเหล่าพระขีณาสพฝึกกรรมฐานข้อนี้อันนี้อรรถกถากล่าวอย่างนี้เลยนะว่าอานาปานสติสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่สำคัญพระสูตรหนึ่งสำหรับนักปฏิบัติที่จะต้องรู้จักนะอันนี้ในอานาปานสติสูตรก็จะมีหลายสูตรนะแต่มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการกำหนดลมหายใจ16ขั้นเนี่ย16ขั้นนี้ปฏิบัติปั๊บนู่นเลยนะบรรลุวิชาวิมุตติคือบรรลุธรรมนั่นเองได้วิชาได้วิมุตตินะถามว่าลมหายใจนี่เรารู้ไหมมันมีกี่ขั้นเราก็ลมหายใจแล้วก็มีเข้ามีออกใช่ไหมแต่อันเนี้ยในพระไตรปิฎกกล่าวถึงลมหายใจที่มันมีความละเอียด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 จนทั้งลมหายใจของคนปกติกับลมหายใจของคนที่หมดกิเลสหายใจเข้าออกเหมือนกันนะแต่สภาวะจิตไม่เหมือนกันใช่ไหมปุถุชนกับอริยบุคคลเนี่ยถามว่าลมหายใจมันท่านมีไหมท่านก็มีเหมือนเรานะแต่หายใจเข้าหายใจออกของท่านเนี่ยมันมีสภาวะที่ไม่เหมือนกับปุถุชนนะอันนี้ก็พูดถึง16ขั้นตอนเลยนะอันนี้ในพระสูตรนี้เนี่ยเขาอธิบายไว้นะบอกการเจริญอานาปานสติเนี่ยไม่ได้ไปอยู่นั่งอยู่ที่บ้านก็ได้นะท่านบอกต้องเข้าป่าไปเลยไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เนี่ยต้องทำอย่างนี้เลยนะมันถึงจะได้ลมหายใจนะเพราะลมหายใจละเอียดมากนะเรานั่งอยู่เฉยๆบางทีลมหายใจเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรายังไม่รู้เรามีลมหายใจอยู่มั้ยเพราะฉะนั้นจะสังเกตลมหายใจได้ชัดเนี่ยถ้าเข้าไปสู่ป่ามันสงัดพอเราจะเริ่มจับลมหายใจได้บางคนไปนั่งในถ้ำเคยไปไปนั่งในถ้ำมันเงียบมากจนทั้งลมหายใจได้ยินเลยอ่ะว่ามันมีลมหายใจเข้าแล้วก็ออกรู้ตัวแล้วมันลมหายใจความละเอียดของบรรยากาศสภาพต่างมันได้นะอันนี้16ขั้นมีอะไรบ้างอันนี้แบ่งเป็น4หมวดนะเป็น4สเต็ปใหญ่ๆหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวเรารู้ไหมฮะว่าหายใจเข้ายาวหรือออกเข้าสั้นหรือสั้นหรือยาวเนี่ยเราเคยสังเกตลมหายใจตัวเองไหมไม่เคยแต่จริงๆมันมีนะช่วงที่อารมณ์แบบเนี้ยลมหายใจจะยาวอารมณ์แบบเนี้ยลมหายใจจะสั้นทีเลยบางคนอ่ะสั้นทีช่วงโกรธใช่ไหมอารมณ์ขึ้นลงสูงเนี่ยพวกนี้ลมหายใจจะสั้นช็อตจะสั้นแล้วบางคนเนี่ยลมหายใจไม่เต็มปอดคือหายใจเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สุดหายใจแบบค้างๆอ่ะแล้วมันหายใจสั้นๆซึ่งการฝึกหายใจเนี่ยฝึกได้นะพอฝึกได้เนี่ยฝึกให้หายใจเข้ายาวออกยาวอย่างเงี้ยหรือบางท่านเดี๋ยวจะมีอธิบายที่ของหลวงพ่อพุทธทาสอธิบายไว้นะบังคับลมหายใจเพื่อบังคับอารมณ์คือถ้าเราเปลี่ยนลมหายใจเราปั๊บเนี่ยอารมณ์เราจะเปลี่ยนซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่เคยมีที่หลวงพ่อท่านเคยอธิบายด้วยน่าสัจจันมากเลยอ่ะความอัศจรรย์ของลมหายใจนะมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มันพาเข้าไปในหายเข้าไปในใจนะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักไว้อ่ะหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ว่ายาวเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าออกสั้นคือมีสติตามรู้ว่ามันเข้าหรือมันออกก็รู้สังเกตนะในพระไตรปิฎกไม่มีคำภาวนาอะไรสิ้นนะท่านใช้อย่างเดียวคือการกำหนดรู้ไม่ใช้คำภาวนาใช้แค่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเราอะกับอาการที่มันปรากฏแค่นั้นเองรู้เฉยๆไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรนะสำเนียกว่าลมกำหนดรู้กองลมหายใจเข้านะรู้ไปทั้งกองเลยมันเข้าไปก็รู้ว่ามันเข้าไปทั้งกองแล้วก็สำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าเราระงับกายสังขารหายใจออกภาษาอ่านแล้วไม่เข้าใจนะอะไรกายสังขารกองลมนี่แหละระงับกองลมที่มันหายใจเข้าออกแล้วมันก็คือว่าลมหายใจมันจะละเอียดจนกระทั่งมันเหมือนไม่มีอันนี้เป็นภาษาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติอ่านเราจะไม่เข้าใจนะ
อ่านแล้วจะมันคืออะไรเนี่ยเราจะได้แค่ข้อ1ข้อ2นะพอหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจละเพราะมันจะเป็นภาษาของการปฏิบัติที่ถ้าคนที่ปฏิบัติได้ปุ๊บก็อ่านปุ๊บอ๋อประสบการณ์สภาวะที่มันเกิดตอนลมหายใจมันเข้าใจนะก็จะรู้อ๋อมันหมายถึงอะไรนะแล้วเราก็ดู16ขั้นมันก็จะไล่ไปตามลําดับละเอียดมากขึ้นละขึ้นนะหมวดที่2เนี่ยมีปิตินะหายใจยังไงมีปิตินะรู้สุขรู้ปิติรู้จิตสังขารระงับจิตตสังขารความปรุงแต่งทางจิตมันจะหายไปจิตมันจะไม่กังวลไม่เล่าร้อนจะไม่มีอะไรที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตละมันสงบไปอันนี้ก็จะไล่ความเข้มข้นไปเรื่อยๆนะก็เขาอธิบายนะเพิ่มเติมว่าตรงนี้เป็นช่วงของได้ฌานแล้วนะขั้นที่1เนี่ยเหมือนกับช่วงใจหยุดช่วงที่2เนี่ยคือมันจะเข้าไปสู่ในฌานแล้วปิติสุขระงับอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นขั้นของการที่ได้ฌานนะต่อไปขั้นที่3เนี่ยรู้พร้อมเฉพาะหายใจเข้านะทำจิตให้บันเทิงทำใจให้ตั้งมั่นเปลื้องจิตพวกนี้ก็เป็นช่วงของฌานเช่นเดียวกันนะเกิดสมาธิเกิดปิติเกิดบันเทิงใจต่างๆนะอีก4ขั้นแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะเราสังดูคำนะสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าพิจารณาเห็นความคลายออกเห็นความดับเห็นความสละคืนนะอนิจจานิโรธอันนี้เป็นนิโรธะนะแล้วปฏินิสขะคือความสละคืนจากกิเลสใจไม่มีอะไรผูกมัดติดพันเห็นถึงความดับเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนะช่วงนี้เป็นช่วงที่บรรลุธรรมนะเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะลมหายใจท่านนะหายใจไปจริงแต่ว่าเห็นทุกอย่างมันไม่เที่ยงละเห็นความสลัดออกความดับความคลายออกแล้วก็ความสละคืนต่างๆเมื่อเจริญอานาปานสติทั้ง16ขั้นตอนได้ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานได้บริบูรณ์กลับไปข้อเดิมอีกแล้วถ้าทํา16ข้อนี้ได้เมื่อกี้ที่ทําสติปัฏฐานบริบูรณ์เราเห็นความแตกต่างของ2อันนี้มั้ย2พระสูตรนี้อันแรกเนี่ยให้วิธีการเยอะแยะเลยถูกมั้ยฮะมีการใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมแต่อันนี้ใช้อะไรฮะเรื่องเดียวคือลมหายใจแต่มี16ขั้นก็นำไปสู่การหมดกิเลสได้สติปัฏฐานใช้วิธีการใช้สติเป็นตัวตั้งแต่ใช้ทางกายบ้างทางเวทนาทางจิตทางธรรมก็นำไปสู่การหมดกิเลสได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมาในแบบไหนก็นำไปสู่เนี่ยเป้าหมายเช่นเดียวกันนะอันนี้คือ2พระสูตรหลักที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่จะมีการกล่าวถึงพูดถึงบ่อยๆนะโอเคจากพระไตรปิฎกเนาะผ่านแล้วนะจริงๆมากกว่านี้นะแต่ชื่อมันเยอะแยะแต่ว่าที่กล่าวถึงมันจะมี2พระสูตรหลักนะแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมโยงเองว่าสายปฏิบัติต่างๆเวลาพูดถึงนะมันกลับไปที่พระสูตร2พระสูตรนี้ด้วยหรือเปล่าไปอย่างไรบ้างต่อไปมาดูวิสุทธิมรรคเราเรียนแล้วนะฮะต่อผ่านไปแล้วนะวิสุทธิมรรคสมาธิ6ที่เราผ่านมานะวิสุทธิมรรคล้วนๆนะขออภัยก่อนเข้าไปสู่วิสุทธิมรรคของพระไตรปิฎกยังพูดอีกนิดนึงคือในพระไตรปิฎกจะพูดถึงวิธีการในการบรรลุธรรมเนี่ยอันนี้คือองค์ประกอบนะการคนๆนึงเดินมาแล้วอยู่ดีๆจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะเขาจะมีขั้นตอนหรือสเต็ปอย่างนี้เนี่ยมาอยู่ในบทฝึกของพระคณกะโมคคัลลานะสูตรต้องรักษาศีลก่อนสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณบริโภคคือต้องฉันพอดีกินพอดีนะถ้ายังกินเยอะๆอยู่นี่หมดสิทธิ์บรรลุธรรมนะมันก็ล่วงๆหลับๆนะเมาพัดนะทำความเพียรเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามนะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็อยู่ในเสนาสนะสงัดป่าไม้โคนไม้เรือนว่างนะเราก็จะละนิวรณ์ได้ละนิวรณ์5ก็บรรลุฌานจะได้ฌานการจะบรรลุฌานในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมฮะฝ่ายจากฝึกขั้นตอนนี้ต้องผ่านกระบวนการทั้งเยอะต้องฝึกรักษาศีลสำรวมอินทรีย์มีสติในการรู้ประมาณทำความเพียรสติมีสติสัมปชัญญะนะนี่ขั้นตอนหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเ
ขาก็บอกอธิบายเนี่ยการจะเข้าไปสู่การบรรลุธรรมได้เนี่ยต้องคบหากาลยานมิตรที่เป็นสัตตบุรุษแล้วก็ฟังธรรมนะพอฟังธรรมแล้วถึงจะมีศรัทธานะพอมีศรัทธาเสร็จถึงจะเริ่มคิดได้มีโยนิโสมนสิการพอคิดได้เสร็จทีนี้จะเริ่มฝึกสติพอฝึกสติแล้วก็จะสำรวมอินทรีย์พอสำรวมอินทรีย์เสร็จทีนี้สุจริต3ก็คือกายสุจริตคิดพูดทำจะเริ่มถูกต้องขึ้นตรงทางขึ้นแล้วจะนำไปสู่การเจริญสติปัฏฐานแล้วก็จะได้บรรลุโพชฌงค์แล้วก็วิชชาเลยหมดสังเกตนะฮะกว่าจะเจริญสติปัฏฐานได้ไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นนะกายพิจารณาจิตธรรมไม่ใช่ว่าวันนี้โหอยากเจริญสติปัฏฐานเลยมันไม่พอละมันต้องผ่านกี่สเต็ปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7สเต็ป7กระบวนการถึงเราถึงจะเข้าสู่การเจริญสติปัฏฐานแบบสมบูรณ์แบบนะเพราะฉะนั้นถ้าสมบูรณ์แบบ7วันก็ได้แต่ที่เราทำ7วันแล้วมันไม่ได้แล้วไม่บรรลุอะไรเลยเพราะอะไรมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันเป็นสติปัฏฐานแบบหลุดๆอยู่ๆอาจจะมีสติปัฏฐานสัก1ชั่วโมงที่เหลือก็สติไม่รู้สติอะไรนะนอกทางนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือขั้นตอนเนาะพอจะถึงเนี่ยฝึกเยอะนะฝึกเยอะต้องโอ้โหฝึกกันอย่างเอาจริงเอาจังทีเดียวนะนี่กระบวนการแล้วนี้พูดถึงสภาวะนะเวลาเราปฏิบัติไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะมีเหตุเกิดเลยพอปฏิบัติไปมันจะเกิดความปราโมทย์นะยินดีแล้วก็มีปีติมีปัสสัทธิความสงบกายสงบใจแล้วถึงจะได้สุขแล้วจะนำไปสู่สมาธิฝ่าจะได้สมาธิเห็นไหมฮะอาการทางจิตเนี่ยมันต้องมีสิ่งเหล่านี้บอกนะมันมีความปราโมทย์บางเทินใจมันลื่นเลงมันอิ่มบุญเสร็จแล้วมันจะมีความปิติปลื้มปิติในใจเสร็จแล้วมันก็จะได้ปัสสัทธิคือความสงบกายสงบใจแล้วจะได้ความสุขพอสุขมันจะนำไปสู่ตัวของฌานและสมาธิหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่วงจรของเนี่ยสมาธิที่เราไม่รู้นะไอ้สี่สเต็ปตรงนี้พอจะถึงวิมุตต์เนี่ยสเต็ปอีกเท่าไหร่นี่โดยย่อนะสรุปคำแต่ว่ามันก็เป็นสเต็ปอย่างเงี้ยจิตที่มันพัฒนาไปมากขึ้นนะแล้วก็มีการอธิบายเรื่องความบริสุทธิ์นะศีลบริสุทธิ์ก่อนถึงจะได้จิตบริสุทธิ์เราถึงจะได้ทิฏฐิอันนี้ก็จะเป็นขั้นวิปัสสนาตั้งแต่วิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิจนทั้งถึงญาณทัศนวิสุทธิเป็นขั้นวิปัสสนานะฮะโอเคจบพระไตรปิฎกเท่านี้ก่อนบางทีเราจะตามไม่ทันเพราะศัพท์ทางด้านศาสนาเยอะอันที่2คือมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเนาะอยากให้เรารู้หลักว่าโอ้มันมีอะไรเยอะแยะเลยนะในไตรปิฎกที่กล่าวอธิบายเอาไว้ในเรื่องสเต็ปต่างๆอันนี้เป็นภาษาพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวพอสายต่างๆมาฝึกปฏิบัติคำพวกนี้หายไปหมดไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่หยิบหลักพระไตรปิฎกนะอธิบายด้วยภาษาใหม่นึกออกใช่ไหมบางทีที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยพูดเรื่องเดียวกันนะแต่อธิบายด้วยภาษาคนละภาษานึกว่าคนละสายแล้วก็เลยเกิดความเหมือนกับแตกแยกอ่ะจริงๆไม่ใช่นะคืออธิบายเรื่องเดียวกันแหละแต่อธิบายด้วยคำ